ฟอร์ดชัดๆคบกันเถอะฟอร์ดกับพีทอ่ะนะเลยหล่อพี่พายบาจีอยากนอนนั่นแหละมันไม่ใช่ทั้งหมดจริงๆอยากชิมทั้งตัวนั่นแหละมักที่สุดตอนที่เฮฮู้นิสัยของกันและกันอุ๊ยเฮาสิเฮ็ดจังไหนดีมันต้องบ่ทันแน่นอนแล้วเป็นหยังจึงเมนพี่พาพายสายคนนี้น่ะร้านเราบ่เซาโกรธบ่เคยมีไผที่เฮ็ดให้พาพายแบบว่าวุ่นขนาดนี้มาก่อนมันอยู่ในห้วงของความแบบอิ่มอกอิ่มใจกําลังปลูกต้นฮักมันแค่เว้าอ่ะนะแล้วมันก็บ่อยากต่อต้านอีกต่อไปสกายให้ความสําคัญเกี่ยวกับความรู้สึกและเวลาได้เปิดใจฮักไผก็คือเราให้ร้อยอ่ะและสิ่งที่เราย่านที่สุดแม่นหยังคือด้วยความที่เป็นมนุษย์ไอ้รู้สึกว่าความรู้สึกสนะเหตุผลเสมอเผลอว่าออกไปอ่ะนะมันบ่แม่นคําเว้าของกลอุบายแต่มันเว้าที่แบบเฮารู้สึกจังซั่นแล้วเฮาอยากเว้าออกมามันบ่แม่นแค่สบายดีมื้อนี้มาพบกับพวกเฮาจุจีส่วนเบิ่งบ่เฝ้าเบื่อหน้ากันเด้อทุกคนเด้อมาเจอกับตุ้มแล้วก็อิ่ม2คนเนาะสําหรับการรีแอคชั่นบรรยากาศดาร์กEP ที่11แล้วทุกคนก็จบแล้วเนาะเรื่องนึงที่อยากจะสื่อสารเนาะแม่นเนี่ยแม่นตุ้มเองเนาะคันคอน้อยนึงเนาะแบบคันคอคือบ่เก่าคันคอมันแม่นแบบคันคอเนาะแบบคันเว้าแบบอย่างหลายน้อยนึงเชียนะมันก็จะแบบไออาจจะมีเสียงตุ้มเนาะที่แบบว่าเว้าแล้วมันจะติดๆคันๆประมาณนี้นะโอเคซั่นเฮากลับมาเข้าเรื่องของซีรีส์กันเลยเนาะบรรยากาศรักใน EP ที่10กับแมนอยู่ในช่วงที่น้องสกายเฮากับมันวันไหวไปแล้วประมาณนี้ฮู้ไปแล้วแหละว่าอันมันต้านทานเนาะต้านทานการดูแลเอาใจใส่ของพี่พาพายบ่ได้เนาะก็ได้เขียนแบบไดอารี่เกี่ยวกับข้อมูลที่เฮาแบบว่ารับรู้มาเนาะใส่ในปึ้มส่วนนั้นพี่พาพายเพราะการเดินหน้าบอใส่เจียถอยเลยก็คือเล็งสปีดจีบเต็มที่จีบดังสม่ำเสมอเลยเนาะบ่ว่าจะมาแบบถึงว่าสกายจะมาเขาเอื้อนหยังมาในด้วยแบบใดก็ตามเนาะพี่พายคือบ่มีทางย่อท้อเนาะไปให้สุดสุดให้ฟังเนาะ EP นี้เขาก็มา เป็นกำลังใจให้พี่พายแล้วก็เบิ่งน้องสกายแบบชิว่าความรู้สึกออกมาแล้วล่ะบ่แซ่บจริงอ่ะโซซีดีสปอยได้เนาะทุกคนเนาะโอเคทุกคนสั่นกาเฮาไปเบิ่งรีแอคชั่นกันเลยนี่เป็นรายงานความคืบหน้าล่าสุดของโครงการที่เราประชุมไปครั้งที่แล้วค่ะคุณพายอยากเพิ่มเติมส่วนไหนอีกหรือเปล่าคะไม่ครับจัดการตามนี้ได้เลยรู้เลยคุณพายคะจำร้านอาหารที่เรานัดลูกค้าไปคุยครั้งที่แล้วได้ไหมคะที่คุณพายบอกว่าบรรยากาศดีมากเลยค่ะพอดีว่าคืนนี้ค่ะเขาจะมีเมนูพิเศษประจำฤดูกาลครับผมจำได้พอดีคนที่ผมพาไปด้วยเนี่ยเขาไม่ประทับใจเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวรอการชิมข้างหน้าครับได้เลยค่ะจิบ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 บนเวียนนะนกอ่ะพี่ไปทำการทำงานบ้างหรอสำหรับสกายเนี่ยพี่ว่างเสมอจ้าเกี่ยนนี้ไปหาเนี่ยนะไม่ต้องมากี่โมงดีนะแล้วอยากกินอะไรพิเศษหรือเปล่าไทยจีนเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามง่ายง่ายเดี๋ยวพี่พาคนนี้เนี่ยจะสกันค่ะแล้วก็ไปเจอที่ที่ถ้าพี่บินไปซื้อที่ปักกิ่งให้ผมได้ภายในเย็นนี้ผมจะบอกว่าอยากกินอะไรเท่านี้นะผมมีเรียนต่ออย่าท้าพี่นะลูกเขาก็คือเลยถามมือเลยอุ้ยอยากกินไข่มะลุกถ้าทางกุยลงคงดีแล้วอ่ะอย่าทำให้เสียใจนะไม่ล้างมือมากี่วันแล้วเริ่มจานแล้วอ่ะอุ้ยผู้ไม่รู้อะไรดูอะไรอ่ะอุ้ยมึงดูอะไรมึงไปด้วยเหรอดูไอ้วงดิกลับพร้อมรักกูพุ่งวะพุ่งพุ่งเลยเหรอ
นี่มีคนเคยบอกมั้ยว่าอย่าอยากมีทุกเรื่องอ่ะไปเรียนได้แล้วกูตายแล้วเกรงใจจังเลยอ่ะพายมาทีไรก็มีของติดมาติดมือมาฝากพี่ตลอดเลยขอบคุณนะคะแทนขอบคุณครับที่ช่วยดูแลสกายพายพี่ถามหน่อยสิตกลงกายกับพายเนี่ยเป็นอะไรกันเดี๋ยวพี่จอยคิดว่าไงครับอื้อหือตามคนที่มีประสบการณ์ทำงานมาหลายปีอย่างพี่เนี่ยนะเป็นแฟนกันใช่ไหมล่ะเรื่องแบบนี้ไม่ต้องอายหรอกมันเรื่องปกติเรื่องนี้จะบอกไงครับกายอ่ะไม่เป็นคนรักจริงปะเนี่ยแล้วเรื่องเก็บความลับเนี่ยเชื่อใจเจ๊จอยได้เลยคือฟอดเลยยิ่งบอกเป็นความลับยิ่งเก็บไม่อยู่เห็นจริงๆวุ้ยเห็นบักการอยู่กับสกายว้าวหล่อทั้งพายวุ้ยมาแล้วครับมาพร้อมข่าวเจอเจ้าดังขับเลี้ยง2ชั่วโมงเลยนะได้นอนหรือยังครับเนี่ยได้นอนแล้วครับตาเดือดแล้วนะเห็นตาฮาร์ดี้ทำงานเสร็จตอนเช้าอ่ะฟอร์ดชัดชัดเออพี่พายก็มาก่อนเลยอุ้ยมันมีอะไรต้องกักแล้วไงคบกันเถอะฟอร์ดกับพีแล้วนะจบแล้วก็ยังซื้อของไม่ถูกฟอนทำทุกอย่างที่ทำงานแหละเป็นนายมาที่สกายก็คือเป็นบ่าวท่ารักขอบ้านข้างรักทำไมน่ารักอย่างเงี้ยงูเงี้ยน่ารักจังเลยลูกหนูก็เปลี่ยนเสื้อก่อนครับตายเถอะจะยืดที่ไหนดีใส่ใจเท่านั้นนี่ตายทั้งสองวันเลยนะฉันง่วงขนาดนี้ต้องจัดล็อกประตูพี่อีกนะเพราะผมอยากรอก็มาโอ้ยพี่พายบอกว่าจะมาหาต้องเปิดประตูให้พี่พายก่อนเดี๋ยวเข้าห้องไม่ได้ต้องเปิดประตูก่อนค่อยนอนไปไหนไม่ได้แน่ๆไปไม่รอดพวกเรานะต้องไปขันก่อนจะฟอดเออจะฟอดพี่พายมันจางแล้วอ่ะทำไงดีสัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าของนะเลยหล่อพี่พายบาจีนคุณโต้คุณตุ้มผมควรทำไงดี
มีโอ้โหอย่าหาว่าเราใช้สายตาพิศคาดเลยพี่เมย์ขอโทษพี่พายเขาอดไม่ได้ไงปะทูเป็นภาพชัดเจนเลยจุกมือไปก่อนกันแล้วกันนะพี่ฝันดีนะคะพี่ไม่กลัวแล้วถ้าพี่อยู่นานวันนี้พี่มีอะไรประกันความปลอดภัยสักอย่างครับดูจากภาพพี่จินตนาการล้ำเลิศนะพี่พายอ่ะอันนี้น้องบ่นหรือเปล่าฟอดไม่มีหอบแก้มแล้วหอบแก้มเขาอ่ะหยอกหยอกตีเนียนหรือเปล่าเจ้าเพิ่งอารมณ์ดีหมดมือเลยโอ้โหพี่พายเป็นเพลงอะไรเนี่ยเรากำลังมีความสุขเลยมีความสุขตอนที่ที่มันบาปนะเว้ยน่าอย่างพี่พายนะครับเห็นทุกวันเนี่ยตามจีเด็กต้อยต้อยรู้ไหมว่ามึงจะมาแล้วบอกว่าถ้าคนเนี้ยทำพิมพาหยุดมัวได้แม่ยกให้เป็นลูกรักเลยแล้วเพิ่งก็ต้องมาโดนด่าอีกบอกว่าไม่ดูพิมพาเป็นแบบอย่างเลยถ้าอย่างพิมพาอ่ะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ที่ไหนอ่ะก็หาตัวจริงซะทีสิวะน่าอย่างพิมพาอ่ะนะพูดคำนี้ได้ด้วยเหรอแรงน่าอย่างพี่ชายแกนี่แหละที่จริงจังได้เหมือนกันตอนนี้ฝากคำด้วยสกายคิดถึงพี่เหรอครับรู้เลยสกายรอยยิ้มดีพี่พายพี่รีบมาผมเลยนะด่วนเลยโอเคเดี๋ยวพี่รีบไปรอก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวสกายเปิดประตูพี่หน่อยงาน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 เมื่อตกใจเยอะเงียบๆพี่พายนี่มันดึกแล้วนะสกายไปเลยไหมอ่ะแล้วสกายร้องไห้ทำไมอ่ะพี่ไปหนังพี่เนี่ยผมก็ไม่ได้ร้องไห้ด้วยนี่พี่พายมาเนี่ยเลยนี่จินตนาการเห็นแบบเสียงสั่นเลยนั่ง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 พี่พายเดี๋ยวพี่พายดูตามแบบนี้นะแล้วก็ติดตามนี้อย่าให้เบี้ยวละโกรธอะไรนะหลังใครอยู่นี่โกรธแหละพี่พายต้องติดตรงนี้นะตกใจก็แบบเสียงนะมองหน้าผมทำไมเนี่ยนี่มองมือดิเออนี่นี่ติดตามนี้นี่เป็นการเรียกพี่มาทำงานแล้วครับช่วยผมหน่อยนะสีแดงผมทำงานไม่ทันแล้วคือเมื่อตอนเที่ยงอ่ะอาจารย์เขาสั่งงานให้ส่งพรุ่งนี้รอบพรุ่งนี้ผมมีงานอื่นต้องส่งอีกอ่ะรอบสกายพี่พายสกายสกายจะเรียกพี่มาพี่ว่านะขอให้ขับรถไกลแค่ไหนพี่ก็มาให้ได้แต่ช่วยบอกพี่ได้ไหมครับจู่ๆโทรมาทำเสียงมาร้องไห้โทรกลับก็ไม่รับคิดมากครับพี่จะเป็นห่วงอ่ะเราได้เห็นมาดนี้แล้วในสายตาสกายหมดนี้พี่เป็นคนโรคติดตามเตอร์ไม่เลิกจะช่วยพี่ถึงใจพี่ที่เป็นห่วงสกายบ้างได้ไหมครับผมขอโทษช่างเถอะพี่บ้าไปเลยพี่พายผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่กองแหงมูนที่ใส่เหมือนกันด้วยกันเลิศวิธีงอแบบนี้แหละสลาดนะลองทำให้เซสกายทำไม่ได้เลยจ้ะขอโทษอย่าขอผมเลยนะเต้าเมลช่วยผมทำหน่อยนะครับอีพี่พี่พายเข้าไปนะครับเสียงพีชชัดๆเริ่มติดกันทางขายก่อนนี่มีทางติดกันครับขายกดไม่ได้หลังคาอาจจะยากไปหรือว่าพี่พายเอาเป็นต้นไม้ไหมเดี๋ยวพี่พายติดนี่จะได้ดีแบบนี้บางมุมนี้นะรู้ว่าพระเจ้าปะเนี่ยพี่พายเป็นไรไหมเป็นไรแค่เปล่าแน่จังเลยโอ้ซื้อป่ะคิดหลายอินกันเลยอีหยังสามอ่ะโอ้สามผมไม่อยากเข้าใจ
ข่าวอีกเขินอ่ะแค่นี้ก็เขินแล้วอ่ะนอนจริงจังแบบนอนเลยนอนต่ออีกหน่อยนะครับจะดีหรอคะเจียวน้ำเสร็จแล้วเราปลุกลูกชายเขินนะวิ่งเก่งไปหมดแล้วอุ้ยสาดมันไงที่รอคอยอีคันนี้มาเลยแปลว่าตรงไวแล้วแต่ยังแบบอยากเห็นหัวไวๆเขาก็ขี่แต่เมื่อคืนแล้วป้าลืมก็ยังเมื่อคืนฝ่าว่าอะไรปีนี้ขี่คันนี้มากนะผู้เสียผมยิ่งหลอกพี่พายผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจทำให้พี่เป็นห่วงอ่ะงั้นมาพี่จุ๊บลงโทษทีนึงบ้าพี่เอ้าพี่ผิดอะไรอ่ะก็ลงโทษไงครับอุ้ยตลกมากเลยครับเหมาะสมจังใช่พี่เหรอได้ฟังไหมเชื่อพี่สิพี่หายโกรธแล้วแต่กายถูกหรือแพงแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันนะสำหรับพี่แล้วอ่ะเสียใจสกายไปอีกสกายมีค่ามากนะครับอ้าวพี่ไปดีกว่าพูดคำจาอดใจไม่อยู่เอ้ยผลหน้าถ้ามีเรื่องลำบากอีกเรียกพี่ได้นะครับแต่ช่วยอธิบายพี่นิดนึงพี่ไม่อยากใจหายเมื่อวานอีกเข้าใจมั้ยครับครับอุ๊ยจัดการเลยลูกจัดการเลยลูกว้าโอ้สายตาผมให้ลงโทษแล้วกลับบ้านดีๆนะครับขออีกทีได้ไหมพรุ่งนี้ไม่ทันตั้งตัวรีบกลับไปเลยขาจิ้งจกเมื่อคืนถ้ากูไม่ได้พี่พายุอ่ะกูต้องตายแน่ๆทำไมแฟนกูแสนดีขนาดนี้วะค่ะมึงว่าปะพี่พายุอะนะทั้งหล่อทั้งเท่แถมยังเก่งอีกตั้งหากโอ้เสียชีวิตไอ้กายได้วะไอ้กายมันข้างไปหนึ่งทีเลยมึงเป็นไรเนี่ยเออมึงรู้ตัวก็ดีแล้วกูสาทำเป็นไม่สนใจมึงแต่กูอยากพูดให้ฟังนี่มึงฟังกูหน่อยไม่ได้หรอคือพี่พายุอะนะเขาหล่อพี่พายุไม่ได้เป็นคนเดียวที่หล่อหรือเท่แล้วก็ไม่ได้เป็นคนเดียวที่ดีที่สุดด้วยมึงใหม่กับพี่พายใช่ไหมไหนมึงบอกพี่พายไม่หล่อไงยังไงมึงเล่าให้กูฟังนี้นะงานอะส่งครบยังโหมอย่าพูดถึงงานดิกูไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้คิดหัวก็จะระเบิดแล้วเนี่ยมึงทำเสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วน่ารักจังเอเลนเพราะความรู้สึกกูเปลี่ยนไงความคิดก็เลยเปลี่ยนไปด้วยคุณเล่าอันนี้ผมฟังอะไรดีคุณพายต้องการคำตอบจริงๆหรือแค่ถามตัวเองคะคุณไม่ได้ทำอย่างจริงวันก่อนอาหารไทยไปแล้วตรงมากวันนี้เวียดนามมากดีกว่าอันนี้ผมยุ่งอ่ะเขาเองก็ยุ่งผมกลัวเขาเรื่องกินข้าวก็เลยสั่งให้กินทุกวันจริงๆแล้วคุณพายรอเขาส่งข้อความตอบกลับมาตอนที่ได้รับของแล้วมากกว่าค่ะคือทุกคนรู้ได้ไงอ่ะเลขาไงคะก็ถ้าคุณพายมาเป็นเลขาที่ต้องคอยเตือนเจ้านายเวลาแอบเล่นโทรศัพท์ตอนทุกครั้งคุณพายก็จะรู้เองเลยค่ะคนนี้ลบคนนี้ลบไอ้คนนี้คนนี้
เป็นคนมีเพื่อนมีเรื่องงานไอ้คนนี้ร้องพี่พายทำอะไรอยู่ลบเบอร์ที่ไม่จำเป็นโหนี่พี่ชายเพื่อนตัวจริงไหมเนี่ยจู่ๆก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวเป็นคนซื่อสัตย์ขึ้นมาไม่ได้จะมาแฝงนะนุ่นกลับห้องไปเลยก็แล้วว่าพี่อะไรนี่ไปแกนี่มันหน้าตาตลกจังถึงคนวาดเลยอ่ะคิดถึงเขาตัดสินใจได้แล้วนะพี่พายติดเลยอ่ะนั่นนี่คือคำตอบของสกายวันนี้มีอะไรพี่ช่วยไหมจะตัดไม้ตัดกระดาษหรือติดเทปเนี่ยพี่ทำได้หมดเลยนะงั้นพี่ช่วยปิดปากตัวเองดี ไม่เอาอ่ะพี่อยากให้สกายเอาปากมาปิดปากที่มากกว่าที่พี่บอกว่าจะช่วยผมอ่ะหมายถึงทุกอย่างเลยใช่ป่ะอย่างพี่ทำได้หมดทุกอย่างทำงานบ้านจ้ะสุดมากผมว่าพี่กลับบ้านไปง่ายๆกว่าหรอกับคนที่ทำด้วยกันแค่คนเดียวอ่ะเป็นผมถึงกลับบ้านแล้วบอกว่าไงไล่พี่เนี่ยตรงนี้ได้นะครับพี่ต้องเรียนแบบนี้ต่างหากperfect ขอบคุณครับคุณกับแบบแหมคือกันพี่เรียงต่อเองเลยผมไม่ช่วยแล้วแล้วก็อย่าลืมเช็ดโต๊ะด้วยใบหน้านี่รับแสงแดงเมื่อไหร่พี่จะเบื่อผมอ่ะคำถามนี้อยากได้ความจริงหรือคำหวานล่ะครับผมเคยขอคำหวานจากพี่ด้วยเหรอพี่ก็ไม่รู้หรอกสกายเพราะถ้ายังไม่ถึงวันนั้นพี่ก็ไม่รู้แต่สักวันพี่ก็จะเบื่อสกายกำลังกลัวอะไรไม่เป็นไรนะครับพี่อยู่ตรงนี้พี่จะไม่ทิ้งสกายไปไหนไอ้พายนี่มึงชอบเด็กคนนี้มากแค่ไหนถึงกล้าพูดคำนี้ออกมานะโอเคผมยอมพี่แล้วโอ้โหเดี๋ยวก่อน หมายความว่ายังไงเดี๋ยวรอไปเล่นสิยอมก็คือยอมไงผมไม่ห้ามพี่แล้วเดี๋ยวก่อนที่พี่ทำทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพราะอยากนอนกับเราอย่างเดียวนะโอเคมันก็อยากนอนนั่นแหละ มันไม่ใช่ทั้งหมดมันก็อยากชินทั้งตัวนั่นแหละพูดยิ่งเลวว่ะเดี๋ยวเอาเถอะพูดยิ่งเลวว่ะพี่ไม่อยากเอาเราคนเดียวเข้าใจไหมพี่ไม่ได้หุบปากพี่ช่วยหุบปากน้องของผมได้ไหมแม่จ๋าลงแล้วมันแซ่บฉันจะตายฉันว่าเสียงวันนี้แหละแบบโอ้โหปุ๊บอ้าจูแบบโอ้ได้โปรดอย่าเบื่อกันเลยนะ
อย่าเบื่อผมนะพี่พายว้าวสกายแต่เจ้าเล่นแบบทรงสรีระมันสวยอ่ะสกายของพี่จะเรียกอะไรผมนักหนาเนี่ยนี่พี่เหรอเป็นพี่เรียกทีรักได้ไหมไม่ได้ผมไม่ใช่ทีรักพี่ที่ผมยอมรับพี่เพราะว่าแบบให้พี่เลิกตื่นสักทีครับไม่ใช่ทีรักก็ได้ก็เมียเลยเรียกเมียง่ายกว่าแล้วก็ไม่ใช่เมียพี่ด้วยจินดามันฉันดูจากนิสัยมาพายนิสกายชอบตีชอบแบบคำพูดแบบนี้อยู่แล้วไม่รู้แล้วยังซื้อมาอีกก็นี่ไงพี่รู้จะได้ซื้อมาถูกผมกินได้หมดทุกอย่างเลยไม่ชอบกินพวกเส้นแต่ถ้าเกิดเป็นพวกกับข้าวที่กินกับข้าวอ่ะกินได้หมดให้พี่แล้วชอบทะเลหรือภูเขาทะเลชอบสีอะไรเขียวมรกตชอบหนังแล้วเป็นหนังแอคชั่นหนังแอคชั่นเอ็นดูเขาหน้าถามเรื่องนมเฮนนี่เนี่ยก็จอบตอนมอปลาใช่ไหมครับฝอนดินละเอียดดีพี่จะยุ่งอะไรกับนมผมนักหนาเนี่ยมันติดใจนี่นาใส่พี่เลยนะพี่อยากรู้ว่ามันสวยไหมอ่ะไม่ใส่แล้วแฟนเก่าผมเป็นคนเจาะให้อ๋อเป๊ะเลยงั้นไม่ต้องใส่มันละนิสกายชอบอยู่ไหมอ่ะชอบถ้าผมยังชอบมันอยู่นะคงไม่มานอนกับพี่แบบนี้หรอกแรงดุอนุตรงเลยผมทิ้งเรื่องมันไปหมดแล้วแสนดีอย่างพี่เนี่ยสกายตายไปสามชาติยังหาไม่ได้นะหลบตัวเองเฮ้ยหวานเคี้ยวดิแม่ความจบเลยอุ๊ยโอ้ my god กายอ่ะได้หักเลยหักเนี่ยคันได้มอบใจไปแล้วนะพี่จะเบื่อได้ไงล่ะมีแต่จะเผยรักมากขึ้นเอ้าพี่พายสวัสดีครับติดแฟนหนักกว่าใช่เลิกเลยใช่ไหมครับที่มารับนี่เหรอคนบางคนจะได้มั่นใจไงว่าพี่บอกใครจะใครมีเจ้าของแล้วรักเราไม่หายไปง่ายๆพี่พายหมายความว่าไงครับความรักกูกลับก่อนนะเฮ้ยโชคดีเจอกันเจอกันเห็นหน้านิ่งๆอย่างนี้ไอ้กายเพื่อนเราเนี่ยมันร้ายเหมือนกันนะเนี่ยมึงหมายความว่าไงวะโง่อย่างนี้ไงฮะคนทั้งเอกก็ถึงได้ดุมแกล้งไงนี่ภาพแบบนี้มองจากดาวอังคารยังรู้เลยหมายถึงอะไรอ่ะโดนอีกแล้วเล็บป้าเขารู้เออพี่แอนนู้นอ่ะป้าป้าตรงป้าป้าเล่นเลยเฮ้ยจะไปไหนรถพี่อยู่นี่ถ้าไม่ชอบตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ได้นะครับรอยเก่ามันยังไม่หายไปเลยอ่ะพี่ชอบไม่ตะการกระแดงเป็นเจ้าของครับผมบอกสักครั้งแล้วยังว่าอยากแสดงความเป็นเจ้าของพี่อ่ะแล้วครับไปกับกันก็มือไม้อ่อนล่ะอ่อนนิดนึงก็ถ่ายรูปก็ไม่ใช่
ืองกระดาษมากค่ะพี่ชายสู้ๆฮะน่าสลานมากป้าเป็นมะเกยใหญ่เลยพี่คิดว่าจะกลายขนาดเขาอ้อนชมพี่เหรอเด็กกินหน่อยตั้งแต่ป่วยหมดก่อนของเยอะชอบห้องนี้ไหมก็ห้องนี้พี่แต่ความทรงจำของสกายเติมต้นเนาะก็ว่าฮอดครอบครัวพี่พายมีกันมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของพี่พายคนที่กะหล่อนบ่หรือว่าพ่อเมียนสกายเขามานะก็เลยรู้สึกว่าการคุมพฤติกรรมพี่พายนะเปลี่ยนไปทั้งแม่ทั้งน้องชายก็สังเกตนะมักที่สุดตอนที่เฮฮู้นิสัยของกันและกันคือซาเทียนสกายโทรหาพี่พายอยากให้มาเฮ็ดเวียกให้นะตอนนั้นน่ะเป็นซาที่มากเลยก็แบบสิ่งที่สัมผัสในนั้นแหละเฮฮู้ตัวตนของกันและกันนะว่าทุกคนมันมีมุมของตัวเองก็คือหลังจากที่พี่พายมาแบบมาฮอดนะล่ะฮู้เลยว่าความแบบเป็นห่วงสกายมันหลายปานใดจนบ่ได้เอารถใหญ่มาแล้วแต่แบบเป็นรถอันโตที่ว่าขับไวๆมาหาเลยกระวนกระวายคือว่ามันอีหยังที่จริงแม่นสกายตอนนั้นแม่นคิดแต่เรื่องเวียตัวสกายเองก็เปิดใจเติบระลับนึงแต่พลาดมากแม่นบ่ที่ว่าบ่ได้แสดงความรู้สึกให้ต่อหน้าพี่พายให้ฮู้แย่แล้วหัวใจเฮาหั่นน่ะแบบได้เปิดใจอีกครั้งล่ะคอยบ่ฮู้ว่าเธอนี่หั่นน่ะคอยสิกลับไปเจ็บบ่แต่ว่าคอยหั่นน่ะเปิดใจอีกครั้งแล้วหั่นน่ะและอีกอย่างนึงมันมีสเต็ปแต่ละสเต็ปที่อันเฮาเห็นก็คือตัวสกายเองอ่ะทดสอบพี่พายในแต่ละด้านที่ผ่านมาเนาะทั้งแบบทดสอบเรื่องความใส่ใจทดสอบความอดทนของพี่พายเห็นในถึงตอนที่ด้านสุดท้ายอยู่น้ำเฮาได้แท้บ่ล่ะสิเข้าน้ำเฮาได้แท้บ่แล้วเจ้าจริงใจกับข่อยแท้บ่เฮาเฮ็ดปานนี้แบบใส่ไปด่าห้องหน้าบ่อารมณ์หงุดหงิดมาจุกมาจิกขนาดเจ้าสิรำคาญข่อยบ่แต่พี่พายก็ผ่านด้านทุกอันนะเขาเจ้าผ่านแบบทดสอบเฮาทุกอย่างแล้วเฮาก็เลยแบบเปิดใจให้เต็มห้อยเลยแต่ละด้านด้วยแต่ขอพิสูจน์ของสกายนะว่าอยากกันอยากหูจักพี่พ่อพายหลายขึ้นที่ซื่อใจเล่าไหลแท้ๆตัวที่สองที่น้องเห็นก็คือให้มาสวยเวียกันนะและให้มาเห็นชีวิตประจำวันของอีกมุมนึงของสกายได้มองว่าในจุดที่เราเอิ้นของเอิ้นพี่พ่อพายเอิ้นพ่อพายมาหาเรื่องสวยเวียกันนะมันบ่ได้มีเวลาที่ไปคึดขนาดนั้นเพราะว่าเบิ่งการรีแอคของสกายหรือว่าโทรมาหั่นน่ะแม่นเราฮ้อนหุนคนที่มันมีอารมณ์ที่ว่าฮ้อนหุนแล้วคือโฟกัสใส่กับแต่เรื่องเวียพอเฮาฮู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่ตอนเรียนตอนหยังก็ตามเนาะสกายเป็นคนนึงที่ทุ่มเทกับการเฮ็ดเวียงานเป็นคนนึงที่ตั้งใจอ่ะนะที่จะแบบทําเฮียนอย่างประมาณเนี้ยนะกับสิ่งที่ตัวเองได้รับกับสิ่งที่เองมอบหมายแบบมันไถ่พลาดบ่ได้เฮาก็เห็นแบบสั้นมาตลอดอยู่แล้วแล้วแล้วก็เว้าไปเลยว่ามันแบบรีแอคตัวนั้นคือแบบเฮ็ดจังได๋วะเวียงมันต้องแล้วในซั่นจังซี่แหละอุ๊ยเฮาสิเฮ็ดจังได๋ดีวะอย่างว่ามันต้องบ่ทันแน่นอนแล้วเป็นหยังจึงแม่นพี่พาพายสกายอาจจะฮู้โตหรืออาจจะบ่ฮู้โตแต่ได้มองว่าคนแรกที่สกายคืนหาก็คือพี่พาพายด้วยความที่แบบในช่วงระยะเวลาที่พี่พาพายเข้ามาในชีวิตของสกายหั่นนะมันเฮ็ดให้สกายนะเกิดมีความรู้สึกเซฟโซนกับพี่พาพายแล้วถึงบ่หลายแต่มันก็เข้ามาเป็นส่วนนึงในจุดๆนั้นคือความไว้ใจสิเนี่ยหรือความคนที่แบบเฮาแบบคิดหาณตอนนี้ก็คือพี่พะพายจะต้องแบบมาช่วยเฮาได้นะจุดๆที่พี่พะพายก็คันมีเวลาก็มาหามาเอียงมาดูแลเทคแคร์อยู่แล้วนะก็จึงว่ามันเป็นความเคยชินตามที่ได้เบิ่งหั่นสกายเปิดใจให้กับพี่พะพายแล้วเพราะว่าเอาจริงๆเลยนะคือสร้างนี่นะก็เป็นสร้างนึงที่มากก็ตามที่อินบอกเพราะว่าเฮาบ่ได้เห็นมุมของ2คนนี้อีกด้านอีกมุมนึงณตอนนี้แมนยูว่าสกายบ่ได้ว่าออกจากปากว่ามักพี่พะพายแต่จังไหนคันที่เบิ่งตามพฤติกรรมหรือว่าอีหยังที่มันแสดงออกมานะคนนอกที่เฮาเบิ่งเนาะก็รู้สึก
ก็เห็นได้เลยฮานาวาสกายมีการเปิดใจและการมีความรู้สึกดีและการมีความมักในตัวของพี่พะพายเช่นเดียวกันเพราะว่าหยังการต่อเมสเสจเนาะคนเฮ็ดเวียกเนาะเฮ็ดเวียกพวกกันสถาปัตย์จังซี่นะก็เจ้าเฮ็ดเวียกดึกเนาะแล้วสกายบ่ได้นอนนะนะแล้วแบบว่าเออผมเพราะว่าพี่พายจะมาหาไงเออกระท่านะเขาก็แบบบ่อยากนอนนะเพราะว่าเขาท่าไปไขประตูให้กับพี่พะพายสิเออการกระทำแบบสั้นมันกับบงบอกไปแล้วนะอันนี้อีกจุดหนึ่งเนาะต่อมาก็คือเห็นถึงความที่กับเจ้าฮานาแคร์กันทั้งสกายกับแคร์ความรู้สึกของพี่พะพายเพราะว่าพี่พะพายนะโกรธแหงที่เราเป็นห่วงสกายนะเออแล้วพี่พะพายทิ้งที่เราโกรธแหงกับย้อนอย่างพอเป็นความรู้สึกแคร์แล้วก็เป็นห่วงสกายว่าแบบสกายสิเป็นอีหยังบ่อนะเฝ้าขับรถมาคะนะและที่เขาบอกว่าบ่เคยเห็นอารมณ์อันในอย่างว่าในมูลของสองคนก็คือมุมดุมุมโกรธของพี่พะพายเนาะและก็มุมง้อนะเออมุมง้อมุมแบบมังงมังแงงมีสิเนี่ยแบบมุมอ้อนมุมแบบไปง้อเขาทั้งคือว่าอะไรวะเขาอันสกายว่าจำเป็นจะต้องไปง้อกันได้นะอันนี้แบบง้อแบบเออแบบจูบอีกเอ้ยก็เลยบึ้งเลยว่ามันโมเมนต์การพิสูจน์แต่มันเป็นการที่อันสกายได้เหตุต่ำความรู้สึกของตัวเองอะต่ำใจที่ตัวเองอยากเหตุนะแล้วแบบรู้สึกผิดที่เขาเห็นให้ผู้ชายคนนี้นะแบบว่าต้องแบบเออย่านเราโบเซาโบเซาโกรธนะก็เลยต้องได้หาวิธีเห็นให้เราเซาโกรธเขาเพราะว่าสาเหตุที่เราเป็นซีเกิลย้อนมาจากเขาอันนี้แหละที่ยังบอกว่าความเส้นดีของทั้งสองคนก็เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ให้กับตัวละครทั้งสองตัวเลยแล้วต่อมาแม่นอย่างกันก็เลยบอกว่าซีนี้หันคันสัมผัสได้เลยเด้อก็คือกระเจ้าเป็นทั้งพีทและกับฟอร์ดเนาะก็เป็นตัวละครนั้นๆเลยให้เฮาเสื้อไปเลยฮะนะว่าอารมณ์ของการโกรธได้แค่ที่จะต้องมาเฮ็ดเวียกสิ่งที่แบบว่าโอ๊ยคอยก็คิดว่าคนทั้งหน้าคอยเป็นอีหยังโอ๊ยสกายแบบโหยเมื่อวานนี้อารมณ์มันเดี๋ยวนี้นะแล้วสกายกับซีคอยเนมตลอดเวลาเออเราก็อันหายละโบอย่างวันนี้ละโบอยากบอกว่าอุ๊ยเออเขาก็หายตั้งนานแล้วแหละหายตั้งแต่แบบมุมสกายที่สกายอ้อนไงฮะนะมันก็แบบน่าหักดีอยากบอกว่าเป็นอย่างคือมีความรู้สึกอารมณ์ห่วมเนาะเพราะว่าลายเส้นของการเล่นว่าตัดบานแต้มฮูบช่วงนี้ดูติดกับแต้มฮูบทุกคนซอรี่เออคือว่าด้วยการเล่นเนาะว่าด้วยการเล่นเสื้ออารมณ์อ่ะนะที่เขารู้สึกแบบตามอารมณ์ห่วมกับนักแสดงเนาะเป็นจุดเดียวเลยคือทั้งอันพีทแล้วกับฟอร์ดกับเจ้าลินในแบบธรรมชาตินะก็คือเขาว่าทะเลว่าอันเขาบอกว่าในโลกของนิยายนะเขียนบรรยายแบบใดเนาะแต่นี่เขาสัมผัสได้เลยว่าถึงเขาบอกอ่านเขากับฮู้ว่าทั้งสองคนนั้นลินออกมาได้คือเป็นอ่านพีทเออเป็นอะไรคือเล่นได้เป็นทั้งหลายรอบแล้วนะคือเล่นได้ทั้งแบบเป็นสกายแล้วก็คือเล่นได้ทั้งเป็นพี่พะพายส่งโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วอันคืออันพี่พะพายเนาะที่บอกว่าให้เฮาฮู้ว่าแบบโกรธแบบโอ๊ยแบบคือเราคิดอีหยังเฮาฮู้แล้วเนาะพี่พายคิดอีหยังแล้วมันจะออกมาเองอ่ะนะมันฟีลลิ่งตัวนั้นให้เฮาฮู้เลยว่าเราอยากแบบอารมณ์นะตอนนั้นมันคืออีหยังหรือว่ารู้สึกอย่างอยู่กับว่าออกมาหมดเปลือกนะที่มันบ่ได้กักอันนี้แหละที่มันแสดงถึงความจริงใจที่ว่าตั้งแต่ EP เลย EP ก่อนๆแล้วจะบ่เคยมีไผที่เฮ็ดให้พะพายแบบว่าวุ่นขนาดนี้มาก่อนนะต้องแบบฮ้อนๆเป็นห่วงว่าอย่างเกิดขึ้นแหละแบบเฝ้ามานะนะเออแม้กระทั่งทีอันทุกช่วงอารมณ์ที่พี่พะพายบ่เคยเป็นก็คือสกายไปเฮ็ดให้พี่พะพายเป็นส่วนพี่เองก็ลิ้นได้แบบเฮามักตอนที่อันที่พีททับอันตอนง้อนะมันน่าหักมันแบบตะเล็กอะมันตะเล็กมากจุดนึงที่เห็น EP นี้เนาะกับชีวะตัวละครสกายไปเลยเนาะก็เห็นได้ว่าเรามีการตั้งคำถามทั้งที่มันเคลิ้มไปทุกอย่างอะนะบ่ว่าแบบตื่นเช้ามาที่เขาให้รางวัลรางวัลพี่พะพายนั่งอยู่ในห้องเฮียนแล้วแบบยิ้มโมหูบเลยแล้วมากเช้าดนตรีที่บรรเลงอะนะเออมันเล้งมันให้เฮาสัมผัสได้ว่าคือแบบณตอนนั้นมันอยู่ในห้วงของความแบบอิ่มอกอิ่มใจห้วงของความแบบคลั่งอะนะคลั่งรักแบบคนกำลังมีความหักแบบป๊อปปี้เลิฟอย่างซี่ละมันเล้งแบบโอเปร่าฮู้เลยนะแล้วพอเล้งเข้ามาแล้วมัน
แล้วเขาอยู่ในโลกของเขาเนาะคือตอนนั้นคือแบบสกายอยู่ในโลกแบบความแบบกำลังประทับใจในมวลภาพความรู้สึกณตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นใหม่กำลังปลูกต้นหักประมาณนี้นะเออส่วนนั้น ฟังเลนกับกำลังเว้าอยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วตัดภาพมาแล้วเป็นเสียงจิ้งหรีดจิ้งเดียวเว้าคนเดียวอะแบบเงียบรีบมวลภาพกำลังแบบว่าปลูกต้นหักมันเป็นอากาศแบบนี้อีหลีความรู้สึกมันไปแล้วและเห็นว่าเราก็พยายามกักขนาดในสิ่งที่สกายกักไว้อยู่มันก็แค่เว้าอะมันก็แค่เว้านะแล้วมันก็บ่อยากต่อต้านอีกต่อไปเพราะว่าเราเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนแล้วเนาะก็คือที่ตอนย้อนจะอินว่าความมีกำแพงอะนะความมีกำแพงตัวนั้นทั้นและสิ่งที่เราย่านที่สุดเป็นอย่างก็คือเขาว่าไปสกายให้ความสำคัญกับเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับของความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของความหักเพราะว่าเราใช้ชีวิตคั้นฟังตอนที่อันล้มหลังจากที่แบบเขาเอิ้นอย่างไหนเมกเลิฟเนาะกับอันพี่พะพายนะแล้วก็ว่าชีวิตของเราเนาะคือเราอยู่เอาดีๆบอลเรามาอยู่กรุงเทพเนาะตั้งแต่เราอายุอย่างน้อยคือเราได้หับประสบการณ์ของการใช้ชีวิตโดยอยู่คนเดียวมาโดยตลอดนะฉะนั้นเวลาที่เราได้หักไผ่อันนี้เขามองเลยว่าเราให้ความสำคัญสุดๆและเวลาได้เปิดใจและหักไผ่ก็คือเราให้ร้อยอ่ะแล้วมันเจ็บมันเลยเจ็บแหงไงก็คือว่าแหละเราจะเป็นแซนดี้แล้วก็ซีแบบตามใจแฟนนะเห็นบอกสุดท้ายกับฮู้เลยว่าเออเพราะว่าแฟนเก่าบอกให้โมเมนต์จากเราเห็นแล้วเห็นได้เลยเห็นบอกความแบบเอาใจใส่กับคนหักของตนเองแล้วก็อยากเฮ็ดดูแลให้มันดีที่สุดบ่อยากแบบมาแบบว่าหักๆเลิกๆอ่ะนะแล้วสิ่งที่เราย่านที่สุดแม่นหยังคือความเบื่อพอเราโมก็เห็นได้เลยว่าอันเราฮู้อยู่แล้วว่าพี่พะพายอ่ะเป็นคนเจ้าสู้เนาะสิ่งนึงที่คนเจ้าสู้มักมีก็คืออย่างกับเจ้ายังมีความติดลิ้นและเขาที่ปงรักปักใจกับคนบ่เฮาได้บ่เพราะเฮาเองเฮากะบ่ได้คิดว่าตัวเองก็สิแบบจะเฮ็ดให้ผู้ชายคนนี้อยู่กับเฮาเพราะว่ากระเบิ่งแล้วแม่มันปฏิเสธบ่ได้เลยได้ว่าสิ่งที่พี่พายเฮ็ดกับสกายนะมันแม่นแล้วสิ่งที่พี่พายบอกว่าเราน่ะออกจะดีขนาดนี้อ่ะนะแบบเออเฮ็ดแบบทุกอย่างอ่ะนะเห็นบ่กับสิ่งหยังเพราะว่าขนาด เรื่องแบบเรื่องหยังพอบ้านพอเฮือนะจากเป็นบอสมาเป็นคนแบบมาเป็นพอบ้านวันนี้อ่ะนะเออมันสิ่งที่แบบคนระดับนั้นน่ะนะบ่เคยเฮ็ดมาก่อนน่ะนะแต่มาเฮ็ดให้กับสกายอ่ะมันก็ต้องวันไหวเว้ยก็จึงเว้าแบบตอนอยู่ในหันว่าเออโหยพี่พะพายอย่าเบื่อผมนะประมาณเนี้ยนะแล้วจะเว้าถามตัวเองคือคิดว่าน่าจะโมเมนต์บทพิสูจน์แล้วแหละก็แค่อยากแกล้งก็คิดว่า EP นี้มันแค่อยากแกล้งแล้วก็แค่เป็นการตั้งคำถามกับตัวสกายเองว่าเราซียังต่อต้านหรือว่าเราซีเฮ็ดตามหัวใจตัวเองและสิ่งนึงที่เอ้ยมองว่ามนุษย์ด้วยความที่เป็นมนุษย์เอ้ยรู้สึกว่าความรู้สึกสนะเหตุผลเสมอโดยเฉพาะเป็นเรื่องของความหักนะนะตรงนั้นที่มันอยากมันเวลาแห่งคนที่มันใช้เวลาอยู่น้ำกันหลายเท่าใดนะให้ไล่ให้ตายเขาบอกไปเขาแห้งแบบเออเข้ามาหาซ้ำนะความรู้สึกมันสนะเสมอไอ้คิดอย่างสั้นเนี่ยมันบ่ได้มีเหตุผลเข้ามาแล้วประมาณนี้นะเออมันปล่อยใจจึงเขียนตัวนั้นมาฮะนี่แบบผมตัดสินใจแล้วนะแล้วมันเป็นคำตอบที่เราแต้มแล้วเราติดใจอันแผ่นพังตัวนั้นคนที่เป็นเด็กอันนี้บูฮู้มันแมนหมดเลยแต่แบบว่าคนที่แบบว่าตั้งใจเฮียนเป็นเด็กเฮียนแบบว่าขยันจริงๆนะการที่กับเจ้าแบบให้ความสำคัญกับอีหยังบางอย่างแล้วเขาไปติดใจแผ่นพังตัวที่เฮามันก็เป็นสิ่งยืนยันได้แล้วว่าอ่านพี่พะพายมีความสำคัญต่อกับสกายจากไหนคันเฮาเปรียบเทียบใส่กับเรื่องของอันเช็คลิสต์แบบแล้วมันเห็นไงแล้วมันมาก็เห็นตลอดเวลาประมาณนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่พอมันคล้ายๆคือกับเลนที่เอาอันตัวนไม่บรรทัดอย่างก็ ตัวนวงเมนเออตัวนสามเหลี่ยมหันไปใส่กรอบบุคคลมันมีมันเขาเจ้าให้ความสำคัญแต่ละชิ้นส่วนแบบไหนพี่พายมันมีอ่านเขาเอออย่างมีผลต่อหัวใจต่อกับอันสกายแล้วให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของสกายไปแล้วอันนี้ที่เห็นส่วนของพี่พะพายเองก็คือสิ่งที่เราเฮ็ดมานะตอนนี้นะเราได้คั้นเปรียบหัวใจสกายเป็นกำแพงเนาะเราค่อยๆนะ
มันกับโบได้ฟาวเด้ถ้าเราดีๆมันกับโบได้ฟาวนะแต่เราก็จะคอยแบบเซาะเซาะกำแพงหนาๆตัวนั้นค่อยๆแบบลุดๆไปนะจนในที่สุดที่สกายได้แบบโอเคผมโอเคผมยอมพี่แล้วออกจากปากของของสกายเองต่อมาของในฟ้าของกรอบของพระพายแมนมอที่โบเคยจริงใจน้ำไผ่ที่โบเคยตกหลักปักฐานกับไผ่คือที่เราได้ยินมอจากเลขาบอจากอันครอบครัวจากแบบเพิงซีนาแบบโอ้โหแบบลบเนี่ยกับฟังของอัน พระพายเองแล้วก็ยังแบบสิ่งที่เราโบเคยเป็นแล้วก็ยังมาเป็นซีเผลอห่างไปทุกมือไม่ต้องห่วงนะครับพี่จะไม่ทิ้งสกายไปไหนมันคำเมาส์ตัวนี้นะฮู้มันเป็นคำเมาส์ต้องห่างของพี่พระพายแน่นอนที่จะโบอยากเพราะว่าเราเป็นคนที่โบเคยได้ยึดติดกับผู้ใดมาก่อนแล้วโบได้คิดจะจริงใจจริงจังแต่กับสกายแบบเผลอว่าออกไปอะนะแต่มันกันเผลอว่าตัวนี้มันโมเมนต์คำว่าของกลอุบายแต่มันว่าที่แบบเฮาฮู้สึกจังซั่นแล้วเฮาอยากว่าออกมามันโมเมนต์แค่คำว่าปอบที่ใหญ่คนติดกับแต่มันคือคำปอบที่เฮาอยากให้อีกฝ่ายนึงกับเจ้าฮู้สึกแบบซั่นอีหลีว่าเฮาฮู้สึกแบบซี่อะนะพอนะตอนนี้ค่อยมันแบบความรู้สึกเขามันตกกับใจที่สุดแล้วแหละที่เขาอยากบอกสกายแล้วเราก็ว่าเสียงในหัวของเราเองอะไรวะเนี่ยตัวพระพายเองแบบยังงงว่าตัวเอกว่าออกมาได้จากไหนอ่ะไอ้พายนี่มึงซ้อมเด็กคนนี้มาแค่ไหนมีตัวไหมเนี่ย ก็ไม่รู้ตัวเลยมั้ง ในเมื่อ EP 11ดีเขาโปรยความหวานมาให้กับเราคุณอย่าไว้ใจเขาค่ะพี่เมย์ดูได้กลิ่นมากเลย EP หน้ามันต้องแบบโอ้โหพอนามายังบ่ทันมาเด้เออเมย์ยังบ่ทันมาเอ้ยว่าดราม่ามันจะมาส่งซวงเหมือนเห็นอนาคตเหมือนลมเพราะว่ามันกระฉาดเลยพอมันแบบคือว่าจังไหนวะมันมี2เวที่1ก็คือมันต้องเฮ็ดให้ตัวสกายมั่นใจในตัวพี่พาพายให้ได้ในเรื่องของคำว่าเบื่อนะเมย์ต้องให้เฮ็ดให้เพราะว่าเอ้ยอิงตามการฟังเพลง Never Say ดิมันเนี่ยรู้สึกว่าต้องเฮ็ดให้ลบภาพจังเก่าให้ได้ก่อนเพราะมันจะตามหลอกหลอนสกายอยู่แล้วณจุดนี้นะมันต้องเอามาเล่นประมาณนี้นะแล้วอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของปุ่มสกายเองกับเรื่องของแฟนเก่าให้จิกบ่เรื่อง Make Love โอ้ยมันก็ต้องดีเยี่ยมอยู่แล้วพี่มีสยามเนาะเห็นได้เลยว่าโบคือกันอีหลีแต่ละคู่เฮาเบิ่งเมื่อกี้เฮาจับลายแบบอ่านในเวของพายุเลนกับอีกเวนึงพอมันครั้งแรกของเลนแต่ในตัวสองคนนี้คือโบพร้อมจะแบบขย้ำนะให้มีความรู้สึกของความสวยงามบรรเลงความสวยงามท่าแบบตอนจบปิดท้ายนะแล้วแบบเล่นเสียงแบบเล่นเสียงแล้วกับคำเว้าแบบสั้นที่แบบโอ้โหแบบโอ้โหมีความรู้สึกป้าคันเขาอ่านนิยายซีซั่มใดวะประมาณเนี้ยมันไปถึงอารมณ์จุดๆนั่นอีหลีอ่ะแล้วต่อมาแม่นหยังต่อมาตอนที่เมกเลิฟแล้วเนาะคือที่มักกล้องที่มันแผนขาที่มันทวงทาที่มันสวยอ่ะรู้สึกมันสวยงามตัวนั้นแหละที่ให้เอ้ยแบบโหมันบ่ได้แซ่บแบบบื้อหวาได้แต่อันความรู้สึกของยินคือแบบบ่ได้แซ่บแบบบื้อหวาแต่เบิ่งเพิ่นน่ะเบิ่งเพิ่นว่าอันเบิ่งการเมคเลิฟของเขาเจ้าน่ะมันเป็นเบิ่งการคนที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนน่ะนะล่ะโตสกายเองแล้วก็พี่พะพายเองในการสัมผัสซึ่งกันและกันก็ท่านน้องก็เซอร์ไพรส์อยู่แหละตรงที่ว่าอันพี่พะพายหั่นเราเก็บความทรงจำไว้สิหาวิธีใดเพื่อเก็บห้อยนี่ไว้ฮะนะพี่พะพายไปเฮ็ดเข็มกัดเลยตอนนั้นหั่นเจ้าไว้ว่าบ่แม่นเข็มกัดก็แม่นไซโคสคือพี่เลี้ยงค่ะเจ้าแม่นที่เจ้าเว้าเลยก็ได้การที่แบบว่าทั้งพี่พะพายกับสกายเนาะก็เจ้าฮู้ความหมายดีอยู่แล้วพี่พะพายก็บอกสกายไปแล้วว่านี่แม่นจองความเป็นเจ้าของอันนี้โบแน่ใจว่าพี่พะพายหั่นเฮ็ดแม่นหลังที่จะมาเจอสกายบอลแล้วสกายว้าขึ้นว่าพี่พายทำไงอ่ะมันหายไปแล้วนะแต่ในมุมอันตอนนั้นนอที่เฮาเห็น คันว่าสกายนะว้ามาก่อนแล้วต่อมาแล้วพี่พายนะตัดสินใจเนาะฮู้ว่าสกายเองนะก็ยาก
เปลี่ยนเจ้าของซึ่งกันและกันแนบปั่นเข็มกลัดนี้ไว้ตรงหน้าอกหัวใจใจดวงนี้นะกับสิ่งที่เจ้าแต้มไปนะมัน คอยจะเป็นของหัวใจของทั้งดวงของคอยมอบให้เจ้าแล้วเจ้าอ่ะนะแบบมีสิทธิ์ในตัวคอยมันบ่แปลกอะไรครับพี่พายที่สิรู้สึกแบบอยากจูบมือแบบว่าใจเฮาตรงกันแล้วเด้อนะเพราะว่าพี่พายเองก็มีความรู้สึกอยากเก็บตัวนี้ไว้แล้วมาได้ยินสกายเว้าอีกโอ้โหมันใจฟูขนาดไหนมันก็แห้งอดบ่ได้ที่อยากจะสัมผัสความเป็นเจ้าของแม่ตัวของสกายอ่ะมันก็เลยเป็นภาพมโนขึ้นมามันอดบ่ได้อยู่แล้วโอเคทุกคนการรีแอคแล้วก็การรีแคปของอินแล้วก็ไอ้ตุ้มในการรัก EP 11จะฝาก2ห้างการติดตามของพวกเฮาว่าจะเป็น YouTube IG Twitter แล้วก็ TikTok ทวาไพเอ็นได้เข้ามาเบิ่งรีแอคของพวกเฮาเนาะแล้วก็ท่านี้อันอินเองไอ้ตุ้มจะขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคน